อัปเดตสนับสนุนโดย The Thai Resort คุณสาวๆหลายคนที่ไม่สามารถควบคุมน้ำหนักตัวให้ผอมลงได้ลองเลือกทานตามแผนผังราศีดูก็น่าจะช่วยทำให้รูปร่างดูเสียขึ้นก็เป็นได้นะคะราศีเมษคุณต้องมุ่งมั่นในการควบคุมอาหารค่ะสูตรในการควบคุมอาหารที่ดีของคนราศีเมษนั้นต้องได้รับโปรตีนสูงแต่คาร์โบไฮเดรตต่ำค่ะราศีพฤษภถ้าหากว่าอยากมีหุ่นดีก็ควรหันไปทานอาหารประเภทแป้งปรุงร้อนๆอย่างเช่นข้าวกล้องหุงใหม่หรือว่าขนมปังโฮลวีตแล้วก็ผลไม้อบแห้งค่ะราศีเมถุนถ้าหากว่าคุณต้องการดูเปล่งประกายออร่าแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ตลอดไปนั้นควรจะทานเมนูอาหารที่มีวัตถุดิบหลายชนิดรวมกันอยู่ในหนึ่งจานอย่างเช่นสลัดยำแล้วก็สปาเกตตี้ค่ะราศีกรกฎเป็นคนที่ทานตามใจปากและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอารมณ์ไม่ดีคุณก็จะเลือกทานอาหารเพื่อเป็นการชดเชยความโกรธเพราะฉะนั้นควรควบคุมอารมณ์โดยด่วนค่ะราศีสิงห์คนที่เกิดราศีสิงห์จะชอบทานอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันสูงก็อาจจะทำให้คุณอ้วนง่ายขึ้นดังนั้นคุณควรทานอาหารประเภทปลาแล้วก็ถั่วค่ะราศีกันเมนูอาหารที่สาวราศีกันโปรดปรานนั้นเป็นเมนูที่ย่อยง่ายอยู่แล้วดังนั้นสาวราศีนี้ไม่ควรควบคุมน้ำหนักหรือว่าลดอาหารอย่างบ้าคลั่งนะคะราศีตุลควรจะทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตต่ำอย่างเช่นเมล็ดธัญพืชต่างๆค่ะส่วนราศีพิจิกว่ากันว่าสาวราศีแมงป่องนี้นิยมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เผาผลาญไขมันด้วยการออกกำลังกายดังนั้นก็ควรทานอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันที่ดีต่อร่างกายอย่างเช่นน้ำมันตัดปลาค่ะราศีธนูจุดอ่อนของราศีนี้มักป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับตับแนะให้คุณลองดื่มน้ำแครอทหรือว่าน้ำบีทรูทก็จะช่วยล้างพิษที่ตกค้างได้ค่ะราศีมังกรควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงและการออกกำลังกายบนลู่วิ่งก็จะช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายรวมไปถึงพลังงานต่างๆให้กับชาวราศีผู้นำนี้ได้ค่ะราศีกุมเนื่องจากคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อรั้นแล้วก็ชอบตามใจปากหากต้องการสร้างความสมดุลให้กับร่างกายสาวราศีนี้ต้องทานผักใบเขียวที่อุดมไปด้วยวิตามินบีรวมถึงโปรตีนจากปลาทูน่าแล้วก็ไข่ไก่ค่ะราศีมีนสาวราศีปลาคู่นั้นควรจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยอาหารที่มีส่วนผสมของกระเทียมและขิงค่ะแต่การควบคุมอาหารอย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณมีรูปร่างผอมเพรียวได้ทันใจหรอกค่ะควรจะออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยและวันนี้รายการ The Thai Variety Update ก็ขอชวนคุณมาออกกำลังกายด้วยการเล่นโยคะกับท่ากระดานกันค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการเล่นโยคะในท่ากระดานพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะเริ่มจากนะคะยืนท่าตรงเท้าชิดขาชิดขาเขมวท้องเก็บก้นกบค่ะจากนั้นค่ะให้หายใจเข้าค่ะชูแขนขึ้นทั้งสองข้างพนมมือเหนือศีรษะจากนั้นหายใจออกนะคะให้พับตัวลงค่ะหายใจเข้าค่ะเหยียดขาขวาไปด้านหลังแล้วหายใจออกค่ะให้เหยียดขาซ้ายสังเกตนะคะให้แขนเป็นแนวตรงนะคะเขมวท้องค่ะหน้ามองตรงออกปกตินะคะค้างไว้สี่ลมหายใจจากนั้นหายใจเข้าค่ะดึงขาขวาขึ้นมาเสมอปลายนิ้วมือหายใจออกค่ะดึงขาซ้ายยกสะโพกขึ้นค่ะกดศีรษะลงเข้าหาเข่าหายใจเข้าค่ะยกตัวขึ้นพนมมือเหนือศีรษะหายใจออกวาดมือลงค่ะหายใจเข้าค่ะพนมมือขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกค่ะพับตัวลงมือวางข้างฝ่าเท้าหายใจเข้าค่ะเหยียดขาขวาไปด้านหลังหายใจออกเหยียดขาซ้ายหน้ามองตรงค่ะเขมวท้องค้างไว้สี่ลมหายใจหายใจเข้าค่ะดึงเท้าขวาเข้ามาเสมอปลายนิ้วมือหายใจออกดึงขาซ้ายขึ้นมาค่ะกดศีรษะเข้าหาเข่าหายใจเข้าค่ะยกตัวขึ้นพนมมือเหนือศีรษะหายใจออกวาดมือลงหายใจเข้าค่ะพนมมือขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกพับตัวลงมือวางข้างฝ่าเท้าหายใจเข้าค่ะเหยียดขาขวาไปด้านหลังห
ายใจออกเหยียดขาซ้ายไปด้านหลังหน้ามองตรงขมิบท้องยืดอกขึ้นค้างไว้สี่ลมหายใจเหมือนเดิมนะคะหายใจเข้าค่ะดึงขาขวาขึ้นมาเสมอปลายนิ้วมือหายใจออกค่ะดึงขาซ้ายขึ้นกดศีรษะเข้าหาเข่าหายใจเข้าค่ะยกตัวขึ้นพนมมือเนื้อศีรษะหายใจออกวาดมือลงประโยชน์ของท่านี้สามารถสร้างและรักษากล้ามเนื้อลำตัวลองไปฝึกกันดูนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากออกกำลังกายโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำอย่างใกล้ชิดแล้วล่ะก็ขอเชิญได้ที่ Thai Up Fitness Fitness 5ดาวแห่งเดียวในบางแสน The Thai Resort ค่ะและสำหรับหนุ่มสาวไอทีก็อย่าลืมคลิกเข้าไปชมข่าวสารดีๆจาก The Thai ได้ที่ facebook.com/thethairesort นะคะสนับสนุนโดย The Thai Resort